นี่คงจะเป็นการดูหนัง1ชั่วโมง21นาทีที่น่าเบื่อที่สุดเท่าที่เคยดูมานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตตุ๊กตีบไก่ค้างอนิกสกู๊ปกัมเมล่ากันนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูแต่ตามชื่อคือเตรียมใจดูสำหรับคนที่ยังไม่ดูกัมเมล่า versus ไวรัสน่าจะเรียกไวรัสแหละเพราะมันอ่านว่าไวรัสนะปี1968นะครับซึ่งที่ผ่านมาหนังกัมเมล่าถึงแม้ชื่อเสียงหนังกัมเมล่าชัวร์มันก็จะไม่ใช่ชื่อเสียงที่ดีอะไรนักแต่ผมก็ยังพอเอนจอยกับมันได้บ้างภาคแรกไม่ชอบอะไรอาร์ติสองภาคบาลูกอนไม่ได้ชอบอะไรไกออสผมชอบสุดแล้วในความที่เอ้ยถึงแม้มันจะมีตัวละครเด็กมาแต่มันก็ยังไม่น่ารำคาญเกินไปตัวหนังทุนต่ำก็จริงๆดูมีการลงทุนอยู่แต่ภาควัฒไวรัสปี1968นี่คือการแบบมันทำให้หนังก็อดซิลล่าทุนต่ำบางเรื่องดูดีไปเลยนะครับและในคลิปนี้จะบอกกันว่าถ้าใครอยากเป็นแฟนหนังกัมเมล่าอยากจะลองดูหนังกัมเมล่าเก่าๆสักแบบดูเรียงภาคเลยเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่นี่เตรียมใจไว้เลยว่าคุณกำลังจะเจออะไรแนะนำมาเว็บให้ดูฟรีผมแนบลิงก์เอาไว้เว็บดูฟรีถูกลิขสิทธิ์แต่ไปซับอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะบอกข้อส่วนตัวก่อนนะครับก่อนจะพูดเนื้อหาหนังผมแจ้งมาเลยว่าตอนนี้ผมได้เปิดระบบสมัครสมาชิกนะครับก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้ช็อกผมเข้าขั้นอาการวิกฤตเลยนะครับเรียกว่ารายได้ช่วงนี้ก็คือโอ้โห4,000 จะถึงหรือเปล่าเนี่ยจริงผมเจอคนเมนต์ก็เข้าใจแหละว่าเขาเห็นกล่อง RTX ข้างหลังผมนะครับไอการ์ดจอเนี่ยผมซื้อมาจะ2ปีแล้วนั่นคือช่วงที่ผมยังมีเงินอยู่ไงและตอนนี้คือสถานการณ์มันผ่านช่วงดีมาแล้วไงตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤตนะครับเหมือนกับใครหลายคนเนาะคือตอนนี้ผมยังมีเงินเก็บอยู่แต่เนื่องจากการที่แบบมีเงินเดือนอยู่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะลงเรื่อยๆใช่ไหมคนเราก็มีค่าใช้จ่ายจะวันค่าเน็ตค่าไฟบลาบลานะครับซึ่งตอนนี้ซึ่ง YouTube ก็เป็นอาชีพหลักของผมใช่ไหมและถ้าเกิดใครสนใจมีกำลังทรัพย์พอเนี่ยถ้าสามารถสมัครสมาชิกได้เดือนละ50บาทผมก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรมากมายนอกจากให้ดูคลิปก่อนใครประมาณวัน2วันหรือ1สัปดาห์นะครับประมาณนั้นแหละก็คุณท่านที่โดเนทกันมานะครับส่วนสมาชิกตอนนี้ที่เข้ามาก็ขอบคุณคุณจักไคเซอร์อีซี่เกมเนโกะนิชิคตะเนเมซิส242424คุณนาวานารุมัตแล้วก็คุณเอ็นนะครับขอบคุณท่านจริงๆนะครับส่วนใครที่อาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ขนาดนั้นก็สิ่งที่ทำได้คือดูคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับขอบคุณท่านจริงๆที่ติดตามช่องผมมาและสนับสนุนช่องผมมาตลอดนะครับกัมเมล่า versus ไวรัสนั้นก็เพราะเรื่องถ้าจะเทียบกับหนังก็อดซิลล่ามันก็คือหนังก็อดซิลล่าประมาณ Invasion of Astro Monster ก็คือมีเอเลี่ยนบุกมาแถมใช้พล็อตเดียวกันเป๊ะเลยก็คือมันจะควบคุมกัมเมล่าแล้วก็โจมตีญี่ปุ่นอ่ะพล็อตเบสิกแบบนี้เลยนะครับดังนั้นจะพูดถึงความสุดรวมเลยนี่กัมเมล่าภาคแรกที่มีเพลงเปิดแบบกัมเมล่าเป็นทางการสตาร์ดังเด็ดนะครับไอ้กัมเมล่าซึ่งก็แล้วแต่เลยผมก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นผมพยายามนะที่แบบจะปรับ mindset ว่านี่คือหนังเด็กผมก็จะ enjoy แบบหนังเด็กซึ่งผมทำได้ผมดูหนังเด็กหลายเรื่องสนุกผมชอบดูไลมอนเนบูวี่เรื่องนี้ก็ตัวเด็กเหมือนกันแต่ผมยัง enjoy กว่าไอ้เรื่องนี้และตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยผมสมัคร HBO Go เพื่อดู DC Super Hero Girlการ์ตูนผู้หญิงเลยการ์ตูนเด็กผู้หญิงเลยการ์ตูนแบบตัวละคร DC หญิงสาวมาแบบเฮฮาปาร์ตี้กันมันคือการ์ตูนเด็กเลยผมก็เอนจอยกับมันมาเฮฮาดีมันเฮฮาปาร์ตี้ดีแต่ไอ้เรื่องนี้มันน่าเบื่อมากตัวละครก็ไม่อยากบอกมันไม่ดีแต่ดูว่า First Impression มันก็แย่อยู่แล้วเอาไปว่าเอาที่ตัวเอเลี่ยนก่อนเอเลี่ยนเรื่องนี้ตอนแรกผมไม่ค่อยชอบแต่ตอนหลังผมเริ่มรู้สึกโอเคกับมันแต่ช่วงแรกอะด้วยความที่เอเลี่ยนเนี่ยมันยังดูด้วยความที่หนังมันทุนต่ำแหละมันเปิดมาเป็นยาน UFO แบบ UFO อ่ะถึงแม้มันจะคนละดีไซน์กับยานทรงจานบินใน Invasion of Astro Monster ก็ตามแต่หนังทุนต่ำในงานโปรดักชันมันจึงดูต่ำไปด้วยบอกไว้เลยว่าทุนมันต่ำมากๆนะครับแต่พอตอนหลังอ่ะเอเลี่ยนทำมาดูครีปปี้ดีมันดูมีฉากโหดด้วยจุดนี้ผมยังชื่นชมหนังกัมเมล่าคือมาเป็นหนังเด็กก็จริงแต่ตัวยูวาสะเนี่ยตัวผู้กำกับเนี่ยเขาก็ยังใส่ฉากโหดมาได้นะคือแบบเป็นหนังก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็มีโหดแหละแต่แสดงมันโหดกับหนังสัตว์ประหลาดโหดกับตัวสัตว์ประหลาดแต่นี่มีฉากแบบบอดี้ฮอร์เรอร์แบบดูโหดพอสมควรนะครับก็พยายามใส่มาให้โมเมนต์ที่มาดูแต่หนังก็อดซิลล่าแ
โปรดักชันโดยรวมมันก็ดูชีพอยู่ดีนะครับและนี่คือหนังที่มีในเบื้องหลังเขาบอกว่าโปรดักชันเนี่ยเขาร่วมมือไม่ถึงกับร่วมมือโดยตรงเหมือน Evil Astro Master ที่เขามีนิกอดัมมาแล้วบทเป็นเหมือนพระเอกร่วมเรื่องนี้ก็มีตัวละครฝรั่งมาเป็นนักแสดงเด็กเรื่องนี้มีเด็ก2คนแล้วเด็กตัวประกอบเพียบเลยนะครับโคตรเยอะแต่โชคดีที่เขาโฟกัสที่2ตัวนี้ซึ่งผมจะเล่าสปอยว่าทำไม2นี้ผมถึงรำคาญมากถึงแม้อะที่มาทำตัวน่ารำคาญเนี่ยมันก็มาเพย์ออฟไปช่วงหลังซึ่งพูดตรงว่ามันก็ยังไม่ช่วยอะไรผมก็ยังไม่ชอบเด็ก2คนนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวสร้างเรื่องเลยนะครับ2คนเนี้ยส่วนข้อดีมีไหมมีอยู่นั่นคือเมสเสจช่วงท้ายที่เขาพยายามปูมาถึงอะไรความขัดแย้งหรือว่าไงอะ choice ทางเลือกว่าเราจะเลือกเสียสละหรือว่าเราจะแบบถล่มแม่งไปเลยเพราะจริงเอเลี่ยนพวกนี้ไม่เก่งเลยนะเอาจริงที่ความที่เป็นหนังเด็กอะหลายอย่างมันจะมีพล็อตโฮลสูงมากว่าทำไมเอเลี่ยนถึงทำอะไรแบบนี้ในขณะที่หนังก็อดซิลล่าที่เป็นหนังที่ดูเด็กเหมือนกันอย่างพวกอะไร The Soul Monster หรือ Invasion Astro Monster มันจะมีแผนยึดโลกที่ดูรัดกุมกว่านี้อันนี้คือแบบเอเลี่ยนมีแค่นั้นเนี่ยนะทุนมันต่ำไงเอเลี่ยนมียาน UFO แค่2ลำจะมายึดครองโลกตอนแรกมันไม่รู้ตอนแรกมันไม่รู้ซาวเวอร์โลนี่มีกาเมล่าอยู่ผมก็เลยงงว่าเอ้าแล้วตอนก่อนที่มันจะร่วมควบคุมกาเมล่าเนี่ยเขาจะทำอะไรกับโลกเขาจะสู้ยังไงจนเนี่ยผมงงมากแล้วความที่เป็นหนังเด็กเนี่ยก็มีแบบอะไรอะเรียกพล็อตที่มันดูแบบให้เด็กดูแล้วมันสนุกได้แต่สำหรับผมมันไม่ใช่หนังเด็กที่ดีอะอย่างที่บอกผมชอบการ์ตูนเด็กผมสนุกกับมันได้ถ้าเป็นการ์ตูนเด็กที่ดีหนังทุกเรื่องมันก็มีแบบอะไรของที่ดีของไม่ดีถูกไหมหนังผู้ใหญ่หนังแบบคนปกติดูก็ไม่หนังดีหนังไม่ดีใช่ไหมหนังเด็กเองเนี่ยหนังเด็กที่ดีได้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องเอนจอยได้ด้วยคือแบบไม่ได้ไปต้องเอนจอยแบบซีเรียสจริงจังแต่รู้สึกว่าเราดูเพลินไปกับมันได้ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นหรอวะเอ๊ะผมคิดว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วดูไลน์มากผมก็มีบ้างแต่ไม่ใช่แบบเนี้ยและไอ้เมสเซจช้อยทางเลือกเนี่ยสุดท้ายก็เรื่องความเป็นหนังเด็กแหละก็คงท้ายมันดูแบบขาวดำแบบโอ้โหมนุษย์เรานี่ดูดีจังเลยเนาะเราเป็นคนดีมากไงนะครับจะได้ที่คือต่อให้เป็นหนังเด็กอ่ะเขาก็น่าจะดีฟโฟกัสที่แบบเขาเรียกอะไรเมสเซจที่ลึกกว่านี้เหมือนอย่างการ์ตูนดิสนีย์อย่างซูโทเปียผมชอบมากเป็นการ์ตูนเรื่องนึงที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูรู้คิดเนี่ยนี่คือก็เรียกว่าหนังเด็กที่ดีซูโทเปียมันก็ไม่ถึงกับเด็กจ๋าหรอกแต่เด็กสามารถดูได้ไงดูสนุกได้แล้วผู้ใหญ่ก็ดูดีด้วยหรืออย่างตอนโลกของจีบีอย่างเงี้ยแล้วนี่โอ้โหเด็กดูแบบสบายใจเลยแบบบรรยากาศบ้านนอกแล้วผู้ใหญ่ดูเนี่ยมันก็เพลินแล้วก็มีอะไรบางอย่างให้คิดวิเคราะห์ด้วยนะครับเนี่ยคือการ์ตูนเด็กที่ดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้คือส่วนที่เหมือนผู้เกี่ยวเนื้อหาข้าวมาส่วนของส่วนที่ผมอยากจะด่าอยากให้เขาสื่อว่ามันเสียเวลาที่สุดหนังไม่ยาวนะ1ชั่วโมง21นาทีเนี่ยแต่รู้ไหมหนังเรื่องเนี่ยใช้ซับฟูเทจน่าจะประมาณ 40% ของทั้งเรื่องเป็นฉากกาเมล่าภาคเก่าทั้งหมดดังนั้นฉากต่อสู้จะเป็นฉากออริจินัลจริงเนี่ยคือตอนท้ายเรื่องบอกไว้เลยถ้าใครจะดูฉากซับฟูเทจเนี่ยคุณสามารถข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีฉากบอกไว้เลยมันก็ไม่สปอยมากแต่บอกไว้ก่อนเลยมันมีช็อตนึงที่มันกินเวลามากเกือบ20นาที10-20นาทีนี่แหละมันมาช็อตที่เอเลี่ยนเหมือนจะมาแบบสื่อข้อมูลกับเมล่าว่าอุ๊ยกาเมล่ามีที่มายังไงแทนที่เขาจะเล่าแบบสั้นๆว่ากาเมล่าเกิดมาจากอะไรนิวเคลียร์ปลุกมันตื่นนี่รอดฉายเลยฉายซับฟูเทจจากหนังภาคเก่าและยาวอย่างภาคไกออสและเอามาแบบเอามาตัดแบบมักง่ายมากคือเอามาทั้งดุ้นเลยไม่มีการตัดแปะไม่มีการตัดต่อแบบสมูทแบบก็อดซิลล่าซับฟูเทจอ่ะอันนี้คือเอามาแบบโง่ๆเลยนะครับอันนั้นมันจึงเป็นฉาก10นาทีกว่าที่คือเหมือนเอาหนังเก่ามาดูอ่ะซึ่งดูกูรู้เลยว่าหนังแล้วเนี่ยพล็อตมันมีไม่เยอะถ้าเกิดตัดไอฉากพวกนี้ออกอ่ะหนังมันจะยาวไม่ถึง1ชั่วโมงเขาจึงใส่ฉากพวกนี้มานะครับพูดตรงๆเลยว่ามักง่ายมากมักง่ายแต่ที่ก็อดซิลล่าที่เป็นซับบูเทปเหมือนกันยังไม่มักง่ายขนาดนี้เนี่ยกระสุนหนังมันแย่มากเข้าใจว่าทุนต่ำแต่ช่วยตัดซับบูเทปให้มันดูเดียนกว่านี้หน่อยได้ไหมดังนั้นเถอะใครจะดูเนี่ยผมเตือนไว้เลยว่าผมไม่ได้บอกว่าถอดสมองดูเพราะเพื่อนตรงว่าเตรียมรับแรงกระแทกคือนอนเยอะๆเต้อใครดูกาเมล่า3ภาคก่อนมาแล้วมาดูพาร์ทนี้แบบต่อเนื่องกันเนี่ยนอนเยอะเลยเตรียมตัวเลยว่าถึงแม้หนังมันจะไม่ยาวแต่คุณจะนั่งแบบI'm not afraid to die.
อ๋ออย่างน้อยฉากคลายสุดท้ายที่เป็นฉากออริจินอลจริงเนี่ยมันก็พอสนุกได้บ้างแต่นั่นแหละฉากต่อสู้กับกาเมล่าขนาดสัตว์ประหลาดตัวไวรัสเนี่ยมันก็ใช้คนสวมชุดยางแบบคนยืนปกติแล้วมันก็ยังดูหน่อมแนมอยู่ดีเมื่อเทียบกับหนังแฟนชายก็อดซิลล่าโชวะนี่กันเองนะครับหนังนี้คือหนังปี68ฉายปีเดียวกับ Destroy Master แต่ก็เข้าใจได้ว่า Destroy Master คือหนังที่ทุนสูงกว่าเข้าใจได้แต่เมื่อออกมาคือถ้าเขารู้ว่าตัวเองทุนต่ำมากเนี่ยเขาก็น่าจะวิธีใช้มันดูหรือว่าไงอะสมมติไปกว่านี้แต่โทษเขาไม่ได้เพราะ All Monster Attack ปี69มันก็มีสตาร์กรรมเหมือนกันแต่ผมก็ยังรู้สึกว่า All Monster Attack ซับพูดเตอร์ของมันเนี่ยเขายังพยายามทำให้มันดูเนียนพยายามอยู่เขาพยายามทำให้มันดูเนียนโดยมีฉากแบบอะไรเอาหินมาครอบตัวมินิล่าอะไรแบบนั้นแต่เรื่องนี้คือแบบโอ้โหมันดื้อดื้อเลยอะมันตัดเข้ามาแบบดื้อดื้อเลยนะครับดังนั้นนี่มันไม่ใช่แค่หนังกัมเบล่าที่แย่หนังสัปดาห์ที่แย่มันคือหนังที่แย่โดยรวมไปเลยนะครับเพราะการแค่เอาซับพูดเตอร์มาใส่เนี่ยก็เป็นสัญญาแล้วว่าหนังมีปัญหาอันนั้นผมรู้สึกว่าการใช้ผู้เจ๋อเก่าเนี่ยมันก็มาได้แบบแย่ขนาดนั้นถ้าเขาทำออกมาให้มันดูเนียนกว่านี้ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเรามี CG เรามีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทำให้มันดูเนียนได้เข้าใจว่ายุค68เนี่ยเขาก็ทำมันไม่ได้แต่การใส่มาแบบไม่มีศิลปะการใส่ พูดไปเลยคือมันมักง่ายเพราะเรื่องมันก็ไม่น่าสนใจอยู่แล้วซับพูดเจ๋อก็มาแบบ 40% ของทั้งเรื่องเนี่ยตัวละครเด็กหน้ากระทืบถึงแม้ช่วงหลังจะมีดูดีมาบ้างน้อยก็ข้อดีก็คือมีฉากบอดี้ฮอลเลอร์ที่โหดๆอยู่บ้างในตอนท้ายแค่นั้นแหละความรู้สึกผมอะแต่มันคือตอนท้ายแล้วอะเราเบื่อมาตั้งแต่แบบ 60% น่ะมันเพิ่งมามีช่วง 70-80% ตอนหลังอะเราก็เบื่อแล้วนะครับดังนั้นสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่หนังที่ดีเลยหนังแย่ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าใครจะดูอย่าเป็นแฟนกาเมล่ากาเมล่า ดูดินี่พูดซ้ำมาเนี่ยถ้าใครอยากจะดูทำใจไว้เลยเตรียมหัวไว้ให้พร้อมนอนหลับให้พอสามัคคีนั่นแหละคุณต้องเก่งภาษาอังกฤษประมาณนึงไปสามัคคีนะครับไปดูได้นะครับนะแล้วถ้าใครดูแล้วคิดไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเจอกันที่คลิปสปอยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ